ก็ขอไหว้ทุกท่านเลยผมจีนจัดสปาร์คคงไม่ต้องสาธยายอะไรให้มันมาเราคงจะไม่ต้องสาธยายขออัดก่อนได้ไหมแล้วเราคงไม่ต้องสาธยายสรรพคุณอะไรให้มันมากความสำหรับเกมนี้นะครับ Hell Driver 2ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ก่อนเขาจะมีภาคนี้นั้นเขาเคยมีภาคแรกมาก่อนด้วยนะครับเฮ้ยมันลอยผ่านเสียมารยาทโอ้ยเดี๋ยวไอ้ละวานนี้มันเป็นแค่พร็อพหรือเปล่าพร็อพประกอบฉากเห็นไหมแล้วพร็อพประกอบฉากโก้แล้วชนตายแกแล้วท้าทายท้าทายเอลิเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ถอยถอยถอยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะมึงเราโดนเส้นกั้นระหว่างเราเอ๊ะไปแล้วทำตั้งนานนี่เมื่อมาจบปากทางโอ้ขนาดภาคเก่าของเขายังสนุกสุดมันได้ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยว่าแต่ทำไมใส่เสื้อตัวเก่ามาล่ะครับเนี่ยไม่เข้ากับธีมเกมเลยไม่มีเวลาเปลี่ยนอย่าให้คลิปลงวันอาทิตย์เอาล่ะอย่ามัวเสียเวลาลุกจากที่นอนหยิบจับยุทธปกรณ์ให้พร้อมลากสังขารตัวเองไปจุ่มเฮลพอตแล้วไปแจกจ่ายประชาธิปไตยกันดีกว่าเดี๋ยวเราเผยแพร่ประชาธิปไตยแล้วพลทหารโอ้โดนกับแรงระเบิดเนี่ยโดนด้วยโอ้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 ยไอ้ทานเรียกเออบอกข้างหลังอะโอ้ยเหี้ยปีนเป็นก็ไม่บอกไอ้สัสเฮ้ยมันระเบิดมันติดตัวมันเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนึ่งอะไรอะคุณทำได้เราก็ทำได้โอ้โหตกใจถอยถอยอย่าตรงนั้นเร็วไอ้ใครเฮียนะหลุดมือใช่อะไรบีที่หัวอะไรบีเนี่ยเฮียอะไรวะหนึ่งทีเดียวครึ่งร้อยเฮ้ยบินได้ก็ไม่บอกเออไปไปแปลกโอ้ยลอยขึ้นฟ้าอะไรวะเนี่ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวขาดเกาะเปียกปากหัวไปแล้วสวยครับอะไรอ่ะเอาเชื้อเชิญขนาดนั้นเอาโอ้โหเดินตัดหน้าคุณพักโชนนี่อะไรหลุดมืออะไรหลุดมือโอ้โหวันนี้ก็พี่ยิงหลัง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 โอ้โหซ้ำศพไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยฉีดหมดฟันอะไรกันไอ้ชาติเดวิดคัมเบอร์ฟิลด์เหี้ยอะไรตายอ่ะตายแล้วใช่ไหมกำแพงวิเศษขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 ไอ้เหี้ยแล้วเงินเพื่อนจะได้ยังไงอ่ะโอ้เท่ไอ้เงาไอ้เหี้ยได้อ่ะโอ้โหพังไหมนะไม่พังเลยนะ
World of Tanks ได้แล้ววะโอ้ยขี่คอไม่ขี่คอกูเลยอะไรเงี้ยปล่าเพื่อหยิบไปยังเฮ้ยตกเหวเกียเพื่อนด้วยสปายแดสมายฮาร์ดเฮ้ยลูกบดการเดินถอยหลังเพื่ออะไรวะระเบิดอ่ะต้องเอาแรงระเบิดวิ่ง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 ไปไปผมทำท่าเฮียแล้วเพื่อนผมไม่อ่ะเมื่อกี้หน้าตาเหมือนไททันเผาไว้เพื่อนเผามันข้างหลังไงกำลังโอเคไรแล้วโอ้ยลอยอะไรวะแล้วเป็นแปะหุ่นหัวหุ่นไอ้เหี้ยหุ่นเดินเข้ามาเหี้ยแล้วมันเดินเข้ามาจับแปะดีไปไอ้ระวังกับระเบิดโอ้ยโอ้ยเงี้ยไอ้อย่าจำแปะเบรกไม่ได้กูยังอยู่ในหลอดอยู่เลยอ่ะไปดูหลอดเกลเปิดประตูให้หน่อยครับไม่อยู่กันเลยหลอดแก้วใช่เปิดประตูให้หน่อยได้คนมากมายเลยอันนี้แหละจังหวะนี้เซ็งเข้าไปเซ็งเข้าไปเซ็งเข้าไปหลอดแก้วได้ไหมยืนเนียนมั้งก็ตอนนี้เอลดรายเวอร์พวกเขาก็คือกองกำลังแห่งเสรีภาพมีปณิธานมั่นคงที่จะเผยแพร่ประชาธิปไตยไปสู่ทั่วทั้งจักรวาลและแน่นอนพวกเขาทำด้วยความสันติเพื่อปกป้องซุปเปอร์เอิร์ธบ้านที่แสนสงบสุขของพวกเขาก่อนที่จะโดนพวกต่างดาวรุกรานมึงก็รู้ว่าที่เนี่ยซุปเปอร์เอิร์ธก็รู้ว่าที่เนี่ยซุปเปอร์เอิร์ธเอิร์ธซึ่งแน่นอนถ้าคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราคุณต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อรับผ้าคลุมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไปก่อนซึ่งแน่นอนว่าพื้นฐานในช่วงแรกนั้นไม่มีอะไรมากแต่ 98.47% ของผู้ที่เข้าร่วมนั้นมักที่จะจบชีวิตกันในเซกชันนี้ถูกต้องเดินเพลินป้อมปืนยิงตายมั่วแต่คุยกับเพื่อนหลากหลายสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากแคมป์แห่งนี้นะครับเช่นการฉีดสติมที่ช่วยเพิ่มเลือดของคุณแต่การสอนด้วยคำแนะนำนั้นคงไม่ดีเท่าการเจอกับตัวเลยดีกว่าเข้าหอกยาสติมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันจะช่วยคุณรอดจากวิกฤตการณ์ในหลายๆจังหวะเลยล่ะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่มันเข้าคอเร็วแค่ไหนนะเอายาปักเขาจึ๊งแล้วก็มาทิ้งลงเลยแต่เกมนี้มีดีเทลในการบาดเจ็บอยู่นะครับคุณสามารถบาดเจ็บที่แขนที่ขาหรือลำตัวก็ได้ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวความแม่นยำในการจับยุทธปกรณ์หากทิ้งไว้นานไปอาจจะมีผลถึงชีวิตเลยล่ะครับมักโมโอเคป่าวะไม่ค่อยโอเคโอ้โหโอเคไหมผลทันทีมักมึงไม่หิวเลือดมึงพุ่งทำไมวะไอเป็นเลือดอุ้ยโอ้ยโอ้ยขาแถมสติมยังมีฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการช้าคุณไม่รู้สึกเจ็บปวดชั่วขณะด้วยนะครับและการที่แขนหรือขาคุณหักเนี่ยคุณคิดว่าการฉีดสเต็มเข้าคอเฉยๆจะทำให้คุณหายเป็นปลิดพิ้งเลยเหรอครับแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับกูมาก็นึกว่าต้องหาของเฉพาะทางมารักษานะครับเนี่ยอะไรแบบนั้นไม่มีหรอกเอาเวลาและพื้นที่ในสมองไปทำความเข้าใจอาวุธและยุทโธปกรณ์ต่างๆจะดีกว่านะครับแน่นอนว่าองค์กรของเราก็ไม่อยากให้พวกพ้องลงไปทำภารกิจแบบไม่มีเขี้ยวเล็บใช่แล้วล่ะเฮ้ยเลเซอร์ผ่านตูดอะไรวะและสิ่งที่เราจะให้ติดตัวไปนั่นก็คืออาวุธหลัก
อาวุธรองอาวุธเควียงชุดกราดต่างๆที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของคุณได้และแน่นอน stratagem เรียกยากชิบหายมันคือยุทธปกรณ์เสริมที่คุณสามารถกดเรียกมาจากยานแม่ได้โดยการกดปุ่มแบบเกมที่คุ้นเคยมีของมากมายตั้งแต่จากแบบเล็กไปแบบใหญ่โอ้ยเยี่ยมพระเจ้าอีเยี่ยมโอ้ยโอ้ยเยี่ยมพระเจ้าอีซึ่งที่ก่อนคุณจะตัดสินใจซื้อสามารถอ่านรายละเอียดและดีเทลต่างๆก่อนได้นะครับอย่างเกียดปืนแอนตี้แทงค์ไงอันไหนครับอันนี้แบบว่าแมลงมันอยู่สงบสุขของมันดีๆเนี่ยแบบวันนี้เย็นสบายไม่โคตรแบบถ้าเอาซีนมาแบบนี้เออมันก็ดูเท่แต่นี่มันแบบเช้าวันนี้อากาศสดใสก็ไม่แหว่งเป็นรูเลยตอนนี้เจมนั้นจะถูกแบ่งออกหลักๆเป็น3ประเภทนี่มันของผมเจนสีฟ้าที่เป็นอาวุธประเภทติดตัวปืนกลหนักสไนเปอร์ออโต้แคนนอนใช้ยันจบเกมได้เลยล่ะครับมีโหมดฟิวชั่นให้เพื่อนช่วยซัพพอร์ตบอกเลยโคตรมันยิงยิงเข้าไป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 กดทีเดียวเหรอใช่กดทีเดียวอ๋อไปเลยครับจัดการเลยไอ้กูจีบไม่เราอีกแม่งดูดไปดึงแขนดึงแขนดึงแขนแต่ภาคหลังวันนี้ผมชอบใช้เรียวกันฮะกระสุนโคตรน้อยแต่ยิงได้ทีนึงก็เอาเรื่องแน่นแน่นเห็นใช่ไหมเห็นเห็นแต่ก็ระวังให้ดีนะครับปืนนี้มีโหมดอันเซฟลดขีดจำกัดอนุภาพของปืนแต่ถ้าคุณใช้ไม่นานมีโอกาสแตกขามือเลยแหละแต่พักหลังๆวันนี้ทีมของผมเป็นมืออาชีพแล้วเหรอครับไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่พออ้าวปืนเลยชาร์จแล้วลืมปล่อยถามว่ามีอาวุธที่ทรงคุณภาพกว่านี้ไหมก็สเปียร์ปืนที่ใช้ปัดกวาดและกำจัดสิ่งของขนาดมหึมาคือคุณไปเจอขายใหญ่ของดาวนะใช้ปืนกระบอกเนี่ยดีโคตรเลยระยะลูกซองยังไม่หวั่นนะแม่งระยะลูกซองโอ้ยมองไม่ออกแม่งเลยไปไหนล่ะจ๊ะน้องสาวแต่ก็จริงผมไม่ถนัดใช้มันเท่าไหร่หรอกเหมือนผมไม่มีพรสวรรค์กับมันเนี่ยเลยเล็งยากแปลกล็อกไม่ได้เอ้ยมันมืดมันมืดเกินไปมันมืดเกินไปเออโอเคเรียบร้อยเออแหมเอ้ยกูไม่เอามันแล้วดีมั้ยเนี่ยไอ้ไม่มีปัญญาซิเห็นโลทูเอาไอ้เหี้ยปืนแม่งมาร์คสิกูว่าไอ้เออเอ้ยกูจริงจ้ะกูจริงแล้ววะซุปเอ้ยล็อกเป้าให้กูหน่อยเหรอกูว่าไอ้ไอ้เหี้ยปืนแม่งโคตรกากล็อกไอ้เหี้ยล็อกล็อกมองเลยปืนโง่ๆไอ้มองไม่ชัดมองไม่เห็นแม่งกูอยู่หน้าโป้เนี่ยกูอยู่นี่แล้วกูอยู่ให้มันทิ่มแล้วส่วนไซส์สีเขียวนี่จะเป็นพวกป้อมปืนมีหลากหลายรูปแบบเลยครับตั้งแต่ป้อมปืนกลออโต้แคนนอนหรือว่ามิสไซล์โอ้ Final Destination ภาคใหม่ทำทีมออกแนวไซไฟหรือนี่เอ้าตัวอะไรไฟนอลเดสติเนชันนี่มีป้อมปืนกลอัตโนมือด้วยนะครับแต่ความแม่นยำอาจจะไม่ดีเท่าไหร่หวังผลได้ประมาณหนึ่งนะครับคนแค่ไหนกันวะกินเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวก็อิ่มเองโอ้ยชาร์จเจอที่ตูดชาร์จเจอที่ตูดไม่ใช่ชาร์จเจอที่บ้านไอ้สัตว์โอ้ย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 มีบางยี่ห้อใช่ไหมแม่นชิบหายเหี้ยมึงยิงไปโดนใช่ไหมลูกกระสุนมึงหมดอะไรเฉียวฟิตแล้วต่างเข้าโคตรบ้านแมงไม่โดนสักตัวโดนพ่อกูอย่าอย่างเชื่ออันนี้คุณต้นมองเห็นด้วยหรอไม่บางจอผมเต็มยึดเลยชาร์เจอร์หลบง่ายนะแต่ผมโดนชาร์เจอร์ชน3ตัวพร้อมกันชาร์จเจอร์นี่มันเขี้ยจริงๆโอ้ยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วทุกเรือผมขอย้ำชาร์จเจอร์ขึ้นมาแล้วลบให้ดีใช่ใครยิงใครยิงเราระเบิดปืนฝีมือโอ้โห
พวกยาในแรงเพื่อความปลอดภัยอยู่หลังมันด้วยก่อนหมุนตามข้างหลังเนี่ยอยู่หลังป้อมปืนปลอดภัยมั่นใจ 100% ระเบิดข้างหลังวะเฮ้ยหมุนอะไรมึงเนี่ยหมุนอะไรมึงเนี่ยโอ้วิ่งไอ้เหี้ยแล้วก็จบแค่นั้นเลยโอ้โคตรไม่มีประโยชน์ไอ้เหี้ยวิ่งอะไรตามเส้นไม่ทันเลยอ้าวป้อมยิงเหรอครับป้อมยิงโอ้สวยงามโดนแหละโดนจิ้มเอวนิดนึงขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วนะกูขึ้นแล้วเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปแล้วจิ้มแล้วเข้าจิ้มกูจิ้มไปโดนป้อมปืนยิงตัวเองยิงตายโอ้ยไอ้ควายเรายังมีแกดเจ็ตอื่นด้วยนะครับเช่นกับระเบิดเอาไว้โซนศัตรูได้ดีมากเลยล่ะใช่พวกเดียวกันก็ด้วยคุณน่าจะรู้ปาไปแล้ว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 กับระเบิดนี่ปานี่มาเลยไหมระเบิดปาตรงนี้ไปมาอะไรเนี่ยไม่กับระเบิดกับระเบิดเฉยๆอ๋อแต่มันก็ลงหัวได้เราเหยียบได้อะเปล่าได้หรือเปล่านะนี่ไงเฮ้ยไม่ได้ดิโอ้ไม่ได้ก็เหี้ยแล้วเปิดแต่เฟอร์เรอรี่ที่ไม่เคยคิดเบรกปั๊วเอาไอ้เหี้ยแล้วกลับระเบิดตัวเองเออตัวเองของตัวเองแท้ๆแบบสู้ไกลโอ้ยังไม่พังอยู่เนี่ยโอ้โหวิ่งไล่ไอ้เหี้ยกลับระเบิดโอ้โหของตัวเหรอใช่ๆกูวางดักมือนี่นะมันยิงตะล่อมให้เดินไปเหยียบอ่ะสมแล้วสมแล้วเสาเทสลาอันนี้ก็น่าสนใจโอ้ยเสาโอ้ยนี่ขนาดวิ่งออกมาแล้วนะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยไปไม่ได้เฮ้ไอ้เหี้ยมึงจะไปปล่อยกูไปเหรอโอ้โหเฮียนี่มันไม่คิดว่าแล้วจะกลับบ้านยังไงเนี่ยคิดว่าตัวเองเอาไอ้ป้อมนั้นมาไอ้ป้อมขับไอ้ป้อมคุมเองอะเอาแล้วดูไอ้ทะเลาะกันแล้วน่ะไอ้เสากับระเบิดทะเลาะกันแต่เพลงของผมในหมวดนี้ต้องยกให้เจ้าปืนครกระยะยิงโคตรดีอนุภาพโคตรทรงพลังและยังคงเป็นดาบสองคมที่น่าจดจำโอ้ยแม่นโคตรบีบอิมแพคอย่าให้มันอยู่ใกล้พวกคุณไม่ใช่คมเขี้ยวของพวกมันแต่เป็นของเพื่อนเราเองเฮ้ยโดนเลยแม่นโคตรโอ้กูเนี่ยโอ้สุดตายเลยขอเล่นหน่อยไม่ได้ไงวะช่วยยิงให้อยู่เกิดมายิงเลยเมื่อกี้ยิงอยู่บนแท่นอยู่เลยเทพวิธีการมาเนี่ยก็แบบสบายกว่าแมงเยอะแล้วโอ้แต่ไม่สบายตรงนี้ไอ้ขี่ยานเลยได้ไหมเนี่ยไม่ทะลุอ่ะทุกการเป็นไปไม่ได้ไม่เล่นก็ได้นะไม่เล่นแล้วก็ได้นะรูบัลเลอร์เลยโอ้โหเต็มหัวจากการเว้นแบบไม่ตั้งใจเลยเรียกพ่อไปเยอะจังวะเออไอ้รถตกเหวแอะมาแล้วอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงลงทับเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอธิบายไม่ถูกว่ะเป็นหลากหลายครั้งเลยครับที่ผมนั้นโดนสหายตัวเองสังหารโอ้ดีมากทางสะดวกแล้วเราไปกันเถอะเร็วๆไปหนีนั่นเป็นเพราะเราเล่นกันงมงำจนล้าไม่มีสติดูเพื่อนข้างหน้าเลยล่ะครับออกจากบ้านไปทักทายป้าข้างบ้านล่าสุดก็อาทิตย์ที่แล้วนู้นได้มั้งพอเล่นไปนานๆนี่สายตรงสายตาก็แย่ไปด้วยนะครับใช่แล้วออฟตัดโอ้โหจังหวะได้แว่นสำหรับเกมเมอร์ที่โค้งและขายืดหยุ่นทนทานทำจากโนวาอันเทมและเลนส์เรติน่าเอ็กซ์แอมเบอร์ที่ช่วยถนอมสายตาคุ้นเหมือนเดิมเลยล่ะครับแถมใส่แล้วดูดีมีเสน่ห์สาวๆอยากขอลองใส่ด้วยเลยช่างมันจะบินเอาสักวันนะครับจริงมีรุ่นใหม่ด้วยนะครับโหวัสดุนี้ระดับทำยานอวกาศเลยละและแน่นอนว่ามันต้องทนทานเหมือนโล่อันนี้โล่ไม่มีรอยขีดข่วนเลยฮะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือน้ำหนักของแว่นเรานั้นเบาไม่เหมือนชุดเกราะของเขาพวกนี้หรอกนะครับเฮ้ยและส่วนรุ่นซีโร่นะถ้าคุณสนใจก็มีลิงก์อยู่ด้านใต้เลยนะครับใส่โค้ดจัสปาร์กยังลด100บาทเช่นเดิมเลยแหละและอย่าลืมไปแวะ Eye Test Lab ที่สยามซอย5ด้วยนะครับวัดสายตาเงินฟรีๆไม่มีเครื่องเชื่อผมเถอะเอาล่ะทีนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปแจกจ่ายประชาธิปไตยกันต่อภาคหลังๆผมก็ไม่ค่อยนิยมสายนี้สักเท่าไหร่นะครับอุบัติเหตุมากไปผมเริ่มนอยนิดๆไอ้เอ้าทำไมคุณจีนไปตายจังวะสายบอลแดงคือตัวเลือกสุดท้ายที่น่าค้นหามีทั้งแบบยานสนับสนุนอย่าง Eagle และ Orbital ที่เป็นชุดปืนช่วยยิงสนับสนุนจากยานแม่พี่นี่อยู่นี่ของผมรออยู่จะปาฟิกแคนนอนมันเล็งป่ะไปแล้วเข้าแรงเลยแป๊ะตายแข็งเลยโอ้โหโคตรย่อยแม่งยืนตายโคตรเฮ้ยกระจึง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 ตมตัวใหญ่มั้ยตัวใหญ่มั้ยเชี่ยมองไกลๆคิดว่าตัวเล็ก500ได้ๆๆโยน500ไปพอดีเป๊ะไอ้เข้าหัวโหโหเฮดช็อตชีวิตหมดแล้วนะยังไม่ทำยังไม่ได้ทำลายรังนึงเลยมึงหยุดก่อนกูอยู่ตรงนี้รอดนะเก็บปากขามึงมีทั้งแบบอนุภาพขนาดเล็กที่เป็นกระสุนป๊อเป๊ะโอ้โหและของใหญ่ที่บรรลัยได้ทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาและขอคุณระวังอันยิ่งยวดนั่นก็คือย้ายมันหลุดมือเลยนะครับอุปกรณ์อื่นน่ะหลุดมือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกโอ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงจะกดมากจะกดมากโอ้ยวอกพันหัวมั้ยต้องมีพันหัวต้นมึงทำร้ายคนจีนโอ้ยก่อนกันก่อนถ้าเมื่อกี้มันหลุดมือนะปล่อยกูโอ้ยเสียงโออีนั่นกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย500 500อะไรโอ้ยไปลุยมาพี่ไหนวะผมอยู่ข้างหน้ามาแล้วไปสหายไปอุ้ยอุ้ยไปอยู่ใต้ท้องมันไปขอกลับแบบเท่ๆหน่อยตัวเองเก่งอ่ะยินมันเร็วยินเกือบแล้วตายกันเบื่อแล้วคิดดูนั่นไงเนี่ยอะไรอะไรคือการบอกเหมือนชื่อท่าลงถึงพื้นแล้วบอกกูทำไมแม่งตักพื้นปึกนี่แต่ร้อยกิโลแพ้ใจเลยเตือนกูเพื่อนมึงพูดชื่อท่าเออเนี่ยไอ้พวกปีกข้างบนมันอะไอ้ปีกดาวเทียมลบๆๆถอยอุ้ยหน้าหนังขนจักรเลสอัปก้าไอ้สัตว์แล้วใช้ระเบิดทำไมอ่ะผมนึกว่าทำลายทั้งฐานแค่ไม่ถ้ายิงเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วเมื่อกี้ปาระเบิดทำไมต้นมันสมองเหี้ยผมมันแล้วหันไปเจอพอดี2 1เข้าหัวพอดี
ไม่โดนไอ้ละกระบอกนี้ก็ลบแกได้ตายยังโคตรเท่สวยครับโอเคได้ละวิ่งนะวิ่งนะวิ่งอย่างเดียวนะวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเพิ่งมาถึงเองไปแล้วไอ้แม่นดีว่ะชอบอันนี้ไอ้โคตรเท่เลยจะยิงแน่ตัวเล็กขึ้นเออเรียบร้อยใช่ไหมไอ้หลดมังเอาเรื่องว่ะแม่งหน้าจะติดหันตัวได้ใครไม่รู้แต่หันหน้าให้กูเลยนี่ไอ้สัสหันให้ผมเลยหันทางกูเลยหันทางกูเลยเออว้าว้าตูดโง่ของมึงอ่ะมาริโอตายแล้วนะไอ้ควายไอ้ควายซ้ำศพแม่งเอาตายแล้วเหรอตายแล้วโดดขี่เลยนี่กูบอกมึงตายแล้วไม่ใช่เหรอแล้วนี่ก็คือ Hell Driver ภาค2ด้วยก็ต้องยอมรับแหละครับว่าช่วงนี้ติดกันอย่างงอมแงมกับเพื่อนไม่ทำอะไรเลยอ่ะจ๋าครับเราทำภารกิจกันมานานน่ะผมเริ่มคิดถึงเมียที่บ้านแล้วซึ่งแน่นอนว่าใครลังเลที่จะซื้อสิครับมันชิบหายเดี๋ยวอัปเดตเห็นว่าจะมีรถกับหุ่นภาคแรกมาให้เล่นด้วยนะส่วนภาคนี้นั้นก็บอกได้เลยว่าได้ใจผมไปเต็มๆตั้งเลยเอาไปเลยครับ6เต็ม10คะแนนอ้าวประทับใจทำไมให้น้อยขนาดนั้นล่ะครับนะหมุนภาคคุมไม่ได้